แม้ช่วงนี้หน้าร้อนนะคุณหมอนะร้อนมากโอ้โหห้อนขนาดนะฮะ เขาว่าอย่างนั้นนะครับ ในห้องส่งนี้โอ้โหเปิดแอร์เต็มสตรีมแล้วยังไม่วายนะครับว่ามีไอร้อนเข้ามานะฮะร้อนมากๆอย่างนี้อาจจะทำให้หลายคนนี่หงุดหงิดได้นะคุณหมอนะใช่ค่ะนะคะยังไงก็ยังหงุดหงิดกันเลยนะคะทำอารมณ์ให้ปลอดโปร่งแจ่มใสกันดีกว่าค่ะเวลาหงุดหงิดแล้วเครียดนี่ไม่ดีกับเราหลายอย่างนะคะแล้วมีวิธีง่ายๆนะคะถ้าอยากจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นใส่เสื้อผ้าโปร่งๆเบาๆสบายๆถ้าอยู่บ้านอาจจะซีทรูนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสีนี่ก็ช่วยนะคะรู้ไหมคะว่าสีฟ้าอย่างนี้แล้วก็สีเขียวอย่างที่คุณฮาร์ทใส่เนี่ยแหละค่ะเหมาะกับหน้าร้อนเลยล่ะค่ะช่วยปลอดโปร่งแจ่มใสได้สีเขียวนี่ถ้าดูไปแล้วนึกถึงธรรมชาตินะฮะสวนประเภท tropical botanical garden ถ้าสีฟ้านี่ทำให้ผมนึกถึงพวกทะเลนะฮะฮาวายบิกินี่ซีตูนี่มาจากไหน sea ocean นะฮะประเภททะเลประมาณนี้นะเออพูดถึงสีสันที่มีผลต่ออารมณ์ของคนเราเนี่ยผมมีสกู๊ปพิเศษมาฝากเกี่ยวกับสีที่เขาเรียกว่ามีผลกระทบต่ออารมณ์ของคนในปัจจุบันนะฮะจะพิเศษยังไงเราไปดูกันเลยครับสีแดงสีขาวสีชมพูสีออกฟ้าๆค่ะสีแดงซะมากกว่านะคะถ้าจะให้บ่งบอกถึงเรื่องของความรักเพราะว่าส่วนวันวาเลนไทน์ที่เราเห็นอยู่กันเป็นประจำเนี่ยส่วนมากเขาก็จะให้ดอกไม้สีแดงแทนความรักอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วตัวเองเนี่ยใส่ชอบใส่สีแดงอะไรอยู่แล้วก็คิดว่าสีแดงน่าจะเป็นอะไรที่เป็นสีที่บ่งบอกถึงความรักได้ชัดเจนมากที่สุดค่ะเป็นสีของหัวใจถ้าจะเปรียบความรักว่าเหมือนสีอะไรนี่นะคะความรักของปิ่นก็คงจะเป็นสีขาวเพราะว่าตอนนี้ความรักยังว่างเปล่าอยู่เลยค่ะยังแบบว่ายังไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าความรักสีขาวนี่ก็หมายถึงความบริสุทธิ์ความใสความไม่มีอะไรเพราะมันคือคำว่าความรักเพราะฉะนั้นปิ่นคิดว่าความรักเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสีสันอื่นควรจะเป็นสีขาวมากกว่าถ้าเกิดให้เปรียบความรักว่าเหมือนกับสีอะไรเนี่ยสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอยากที่จะเปรียบให้เหมือนกับสีชมพูมากกว่านะคะเพราะว่าตัวน้ำหวานเองเนี่ยก็ยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบในสายตาของตัวเองดูมันเป็นแบบหวานแหววทุกคนที่มีความรักเขาก็จะมีความสุขแฮปปี้ในชีวิตเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเปรียบเป็นสีแดงเนี่ยค่ะมันก็จะดูจริงจังมากเกินไปสำหรับวัยของหวานใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าสีชมพูเนี่ยมันก็จะแบบดูสดใสเหมาะสมกับวัยของหวานนะคะถ้าให้เปรียบความรักเป็นสีอะไรนะคะก็คงจะเป็นสีออกฟ้าๆค่ะเพราะว่าจันนี่ชอบความรักที่มันดูแบบนิ่มๆเพราะเราก็รู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยมันรู้สึกเป็นสีที่แบบนิ่มและดูสบายอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบว่าเหมือนว่าเดินดำเนินชีวิตแบบไม่สบายอะค่ะ